คลิปนี้นะคะเนื่องจากว่าเมื่อเช้าเนี่ยไปอ่านจากทริปของ Tesco Lotus มานะคะเขาก็แนะนำว่าให้เราต้มไข่ในไมโครเวฟนะคะก็คือหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องหาภาชนะที่เข้าไมโครเวฟได้นะคะพอดีอันนี้ดูแล้วละพวกสามารถเอาเข้าไมโครเวฟได้นะคะแล้วก็สองก็คือไข่นะฮะใส่ไข่ลงไปนะฮะแล้วก็ต้มน้ำนะคะอย่าลืมนะน้ำต้องท่วมไข่นะฮะเดี๋ยวเราจะลองเทสดูว่าไข่จะระเบิดไหมเนี่ยเอาชีวิตมันลองเนี่ยน่ากลัวจังเลยอ่านแล้วก็ปรึกษากันว่าจะทำไหมน่าจะสนุกนะโอเคเราว่าเราท่วมไข่แล้วเนาะเราว่าเติมนิดนึงเพื่อความปลอดภัยไข่จริงเราควรจะหาภาชนะที่ลึกกว่านี้นะคะโอเคใส่เกลือนะคะเกลือเนี่ยเราเลือก1ช้อนชานะคะเพราะว่าที่อ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกเท่าไหร่เราใส่1ช้อนชาดีกว่าเนาะตัวเทสของเราโอเคได้เกลือมา1ช้อนชาแล้วนะคะใส่ลงไปก็โคนให้โคนนิดหนึ่งนะทีนี้ไข่ของเรานะฮะใส่ในภาชนะท่วมไข่แล้วก็มีเกลือด้วยที่เขาบอกนะฮะเขาบอกให้ไฟแตะร้อยนะคะแล้วก็ตั้งเวลา5-10 นาทีแล้วเอาสัก7 นาทีโอเคโอเคไปอันนี้พอเหลือประมาณ1นาทีกว่าก่อนเราก็ยืนห่างๆหน่อยนะคะเพราะน้ำก็น่าจะเดือดเต็มที่แล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะว่านี่เป็นการทดลองนะคะเราก็ไม่อยากจะเอาชีวิตไปเสี่ยงเพราะว่าหลายๆคนก็เคยเจอเหมือนเรานะคะว่าไข่ระเบิดหรือเป็นยังไงนะตกโอเคภาพวิสุดท้าย3 2 1โอเคทีนี้เรามาดูปลอดภัยค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็น้ำก็เดือดด้วยนะนี่ไงได้ผลนะคะได้ผลเดี๋ยวเราต้องเอาออกมาก่อนนะคะนี่ก็เอาออกมาจากในครัวได้นะคะน้ำน่าจะ100 องศาได้ร้อนมากเลยนะก็ไม่ได้ใช้หลอดนี้ในการต้มไข่เดี๋ยวเราจะลองปรับไข่ดูนะว่าไข่ข้างในเป็นยังไงสุกหรือเปล่านะว่าตั้งไว้แค่7 นาทีเพราะว่าไม่อยากจะได้ไข่สุกมากนะแบบนี้นะคะจะได้เห็น7 นาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่ไงไข่ที่เราต้มออกมานะคะโอ้ยร้อนเอาวางก่อนใช้ได้7 นาทีกำลังดีนะคะไข่นุ่มมากเลยอันนี้ค่ะข้างในดูข้างในหน่อยโอ้ข้างในสวยเลยค่ะเนี่ยใช้ได้เนี่ย7 นาทีนะคะต้มจากไมโครเวฟนะคะร้อนค่ะนุ่มๆอร่อยวิธีง่ายๆนะคะไม่ระเบิดนะคะคอนเฟิร์มแล้วนะคะเดี๋ยวจะกินหน่อยอร่อยค่ะเดี๋ยวจะมาลองอีกเวอร์ชันหนึ่งคือไม่ใส่เกลือนะคะว่าเราเข้าใจว่าการทำงานของไมโครเวฟคือเขาจะไปทำให้น้ำร้อนก่อนแล้วก็พอน้ำร้อนเสร็จเนี่ยก็จะไปต้มไข่นะก็คือจะรู้ว่าถ้าไม่ใส่เกลือผลจะออกมาเป็นยังไงก็ให้หลักเดียวกันนะคะก็ใส่ไข่ระเบิดหนึ่งแล้วก็ต้มน้ำให้ต้มไข่นะคะโอเคต้มไข่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ในไมโครเวฟเหมือนเดิม7 นาทีเหมือนเดิมนะคะไว้ตามนะคะเดี๋ยวก็ตั้ง7 นาทีเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ไม่มีกำหนดนะคะคิดว่าประมาณจะเสร็จไปแล้วโอเคทำไปประมาณ4 นาทีกว่าก็ปิดทุกอย่างนะคะ
คปกติทุกอย่างจ้ะดูไข่เนี่ยน้ำเดือดเลยนะดูเวอร์ชันนี้นะคะที่ไม่ใส่เกลือเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าเปลือกไข่จะแตกนะคะอันนี้ทุกคนรู้หลักไหมคะคือพอดีเราเห็นเห็นไหมอ่ะว้าวโอ้โหร้อนมากค่ะก็ใช้เวอร์ชันใส่เกลือน่าจะโอเคนะอันนี้ไม่รู้เป็นน่าจะไม่ใช่เป็นตัวไข่แล้วนะน่าจะเป็นที่ไม่ค่อยเอามาเป็นอย่างนี้ค่ะโอเคเราให้แล้วนะคะตามนี้ค่ะอันนี้แบบไม่ใส่เกลือนะคะกลิ่นไหม้นิดๆนะคะน่าจะเป็นเพราะว่ามันโดนไมโครเวฟนะอันนี้จะกินไม่ได้นะเพราะว่ารสชาติแปลกมาก